สบายดีน้องๆพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสมมื้อนี้เฮาสิมาเว้าลาวเอียนสิมาใส่ vacuum เฮาซื้อมาจาก Facebook โอเคเฮาคลีนมันแล้วเฮ็ดความสะอาดมันแล้ว so เฮาสิมาลองดูดผมอยู่ในห้องนี้บ่มีไผใส่ so มันมีขี้ฝุ่นหลายโอเคมานี่เราสิมาคลีนเห็ดให้มันสะอาดอยู่ในนี้อีกโอเคอันนี้มันบ่ได้ใหม่มัน dyson v6รุ่นเก่าโอเค so first เอานี่ออกกันหน่อยแล้วอันนี้บีบลงลงมาเอาอันนี้ออกเบิดออกเบิดนะจ๊ะมาเช็ดให้มันคลีนให้มันสะอาดกันซื้อใหม่มันก็แพง200-300ขายหากซื้ออยู่ในนำคนอื่นใน Facebook มันราคาถูกหากนี่หอมมันดี Dyson ไม่มัก Dysonรุ่นนี้มันกระคักอยู่ค่ะอันนี้มันน้อยสองมันกระเบาตัวรุ่นใหม่หัน V11 มันใหญ่กว่ามันอันนี้มันมีหลายซัมนี่หักมันกระสินักกว่ามันนี่จะเอาอันนี้ออกเอาออกแล้วงัดมันออกให้คอยงัดมันออกระวังก็ต้องพักมันว่ะออกให้คอยโอเคขี้ฝุ่นเอานี่ไปล่างก็ได้ค่ะถ้าล่างเทือนหนึ่งแล้วซอนเทือนนี้ค่ะมีไตเสร็จเอาเสร็จเอาเป็นยังพอนี่เสร็จมันก็ได้
ั้นซื้อใหม่ก็ได้เห็ดนี่เห็ดเก่าให้คลีนมันละเอียดละเอียด I think it's ละเอียดมันละเอียดคลีนเห็ดมันละเอียดเช็ดมันแต่ว่ามีขี้ฝุ่นหลายอันนี้ก็เปิดมันอยู่นี่ออกซี่แล้วก็เช็ดมันอยู่พี่คืออยู่โรงแรมอยู่ละดูดผมมากระปะให้มันแห้งเอาเสร็จให้มันแห้งก็ได้filter มันก็ filter มันออกเห็นจังสิงัดมันงัดนี่ลงใส่ไปหน่อยดีกว่าเห็นไหมงัดนี่ลงคันเห็ดได้เห็ดได้ป่ะเห็นพระเจ้าเห็ดอยู่ YouTube มันหง่ายแท้
ในหยันมันลงนะพุชเอามันลงหน่อยนึงดึงมันพร้อมดึงนี่ออกพร้อมขี้ฝุ่นร้ายอยู่นี่ไปล่างก็ได้อันนี้เอาไปล่างก่อนดมเบอร์ล้างจนมันมุมีกินเหม็นได้แล้วโอเคล้างมันดีๆแล้ววันนี้มาเห็ดให้มันแห้งเห็ดให้มันแห้งก่อนเอาคืนใส่ถ้าอันไอธรรมชาติกับซอสซีสมองค่ะเราจะบีบน้ำออกคักๆนะใส่อันนี้ก็ได้เอาอันนี้ออกแล้วมันก็กลายเป็นเจ้าอื่นยังก็กลายเป็นฮึบอัน hair dryer นะเห็นให้ผมคือบอกอันจักให้เห็นให้ผมแห้งโซก็ใส่มันไปเสียงดังโอเคมันก็แห้งคักอยู่วันนี้เขาสิเอา essential oil ใส่อันนี้อันกินให้มันหอมกินดอกไม้กินดอกไม้หอมใส่หน่อยนึงใส่หลาย essential oil มันแห้งโอเคแบบนี้เอาใส่คืนใส่คืนแบบนี้โอเคมาใส่คืนนี่นี่ก็เสร็จดีละเสร็จมาละใส่คืนอันนี้ฟิลเตอร์มันใส่คืนตามมันขีดนี่มันขีดกันใส่คืนอย่างนี้เอาอันนี้เพื่อให้มันตรงกันน้ำนี
พื้นกินดอกไม้แล้ว